ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้ย่างมาถึงใจกลางเมืองของซิดนีย์เนาะใจกลางเมืองเนี่ยเนาะวันนี้ก็คือเป็นเซ็นเตอร์พอยต์เนาะเซ็นเตอร์พอยต์บนผลยางหลายๆแล้วก็ทางล่างของโรแม็กซ์เองก็นี่อ่ะวันนี้ก็คือเซ็นเตอร์พอยต์เอกลักษณ์หนึ่งของซิดนีย์เนาะเป็นเอกลักษณ์ของซิดนีย์แล้วก็วันนี้จะมีที่ข้าเจ้าจะมีเซฟไลฟ์แบนด์สดเนาะข้าเจ้าหรือว่าเอิญว่าเปิดกระเป๋าเนี่ยเปิดหมวกเนาะเปิดหมวกคนโยนเลี้ยนให้แปลว่าข้าเจ้าจะเซฟขนาลิ้นกีตาร์บอกยังสิลิ้นสดโชว์สดอะไรแบบลักษณะนั้นแล้วก็บนเป็นจุดที่คนย่างคนช้อปปิ้งไล่เนาะอยู่แถวนี้เนาะที่ว่าเป็นใจกลางเมืองโดยตรงเลยเนาะตอนนี้เนาะภาพบรรยากาศอยู่แถวนี้ตอนนี้ก็ผู้คนก็ซองห้าช้อปปิ้งเนาะทั้งซองฟ้าข้างมันก็เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เมื่อตะบนห้างสรรพสินค้าเป็นห้างอาหารได้ห้างขายเครื่องเสื้อผ้าได้ต่างๆเนาะให้เป็นคนตัดสินว่าผิดหรือถูกกับความคิดเลิกๆภายในหัวใจหากที่คอยนั้นมีบอกคิดเพื่อภัยหากแต่เจ้าหมดใจคนใดบอกเดียวบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ความห่างที่ให้บอกผิดขอคืนหัวเจ้ามีภัยแต่ใจลืมเนาะแม็กซ์ซอนทัวร์ก็พวกเขาไปทัวร์ทุกคนทุกแห่งในโลกนี้เนาะแล้วนี้พวกเขาก็มาใจกลางเมืองของเมืองซิดนีย์เนาะพอสามารถสัมผัสบรรยากาศในท้องที่ของเมืองซิดนีย์เนาะหรือว่าผู้คนมานั่งพักผ่อนแล้วก็คนก็จะลิ้นดนตรีสดนะครับคนก็จะช้อปปิ้งกับซ่องฟ้าข้างเลยเนาะแล้วก็มีบอลทานอาหารวันนี้ก็เป็นจุดส่วนรวมเลยเนาะผู้ชมเขาก็ย่างลงมาหลายกิโลเมตรนอจากกับตัวเมืองซิดนีย์เขาก็ได้มาฮอตไชน่าทาวน์นะบนนี้ก็คือเอกลักษณ์ของอนาไชน่าทาวน์ก็คือนี่คือต้นไม้ตอนนี้ก็ต้นไม้มันนี่โคตรเนาะทุกคนมาต้องมาถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นนี้เพื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์เนาะอาจจะมีน้ำยอดลงมานี่ตัวนี้นี่เพิ่นต้นพันแปรภาษาลาวก็คือต้นไม้มันนี่โคตรเนาะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนาะเพื่อมาจับเราจะมีโชคมีลาภว่าซั่นนี่เนี่ยเขามาฮอตนี่ก็มาถึงย่างไชน่าทาวน์เนาะย่างไชน่าทาวน์กับทางล่างนี้มานี่ก็ปั่นมาเมืองเอเชียเลยเนาะส่วนใหญ่เป็นหัวดำย่างอยู่แถวนี้หัวดำไม่ได้ว่าพุ่มดำคนพุ่มดำย่างอยู่แถวนี้เนาะเออแล้วก็เขาย่างจากกระดาษโต๊ะโอเปร่าเฮาส์มาก็ประมาณ4กิโลเมตรเนาะประมาณ4กิโลเมตรย่างไก่เติบเนาะ4กิโลเมตรด้วยมาฮอตนี่ผู้ชมวันนี้พวกเขาก็ได้มาย่างที่แคปรามาต้าเนาะบนซาวเอเชียคุณอยู่เนาะโดยเฉพาะเป็นซาวลาวแล้วก็คมินแล้วก็เวียดนามเนาะแล้วก็จีนเนาะอยู่นี่เพียบเลยแหละข้าเจ้าตั้งภาคท่านตั้งถิ่นท่านอยู่นี่มาประมาณ100ปีแล้วเนาะแล้วก็อยู่นี่ก็เนาะแคปรามาต้าเนาะบนที่สุ่มสุ่นซาวเอเชีย4-5 ประเทศของพวกเขามาอยู่นี่แล้วก็อยู่นี่มีครบหมดเนาะอาหารลาวอาหารไทยอาหารเวียดอาหารจีนครบหมดเลยอยู่นี่ในบอลหลักๆเพิ่นบอลนั้นทางประตูเข้าเพิ่นก็อยู่ทางล่างของโรแม็กซ์นี่นี่คือทางประตูเข้าพวกเฮามาย่างเลาะอยู่บอลนี้นี่ก็คือเบิ่งแล้วคืออยู่เมืองจีนเลยเนาะบ่คือว่าอยู่ออสเตรเลียเนาะตอนนี้เนาะแต่ว่าอยู่นี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าเจ้าเปิดทานเป็นช้อปปิ้งเนาะรวมเลยมีห้างอาหารแล้วก็มีเครื่องค่ายหลายอย่างเนาะเขาจะเป็นส่วนโดยเฉพาะเป็นของเอเชียของพวกเฮาเนาะส่วนใหญ่อยู่แถวนี้ก็เฮาจะบ่สู้เห็นฝรั่งข้าวเนาะส่วนใหญ่ก็มีแต่ส่วนเอเชียนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีครบรสชาติในปลาแดกก็ยังมีเลยเนาะอยู่นี้นะมีมักทั่วเรียนมีอย่างนี้ครบเลยเขาจะมาค่ายอยู่ในแคปรามาตาแห่งนี้เนาะ